และในห่วงเดือนรอมฎอนนะคะการที่จะปฏิบัติศาสนกิจให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นนะคะทางจุฬาราชมนตรีก็มีการแนะแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและการจัดกิจกรรมในห่วงเดือนรอมฎอนค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเข้าสู่การถือศีลอดเดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราช1443ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีมีความห่วงใยผู้ปฏิบัติศาสนกิจและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมต่อการระบาดของโควิด-19 แนะแนวทางในการปฏิบัติและการจัดกิจกรรมในห่วงวันที่3เมษายนถึง2พฤษภาคม2565ทั้งการถือศีลอดการละหมาดตะเราะวีห์ที่มัสยิดหรือสถานที่ที่จัดกิจกรรมการเอติกาฟและการจัดเลี้ยงละศีลอดในสถานที่ต่างๆโดยขอความร่วมมือให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเช่นการเลี้ยงละศีลอดจัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกมีการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างแยกภาชนะส่วนบุคคลหรือจัดเป็นอาหารชุดแจกจ่ายให้ไปรับประทานที่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มค่ะส่วนการละหมาดตะเราะวีห์หรือการละหมาดอาการอิติกาฟนะครับที่มัสยิดขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือผู้รับผิดชอบในการจัดละหมาดและอิติกาฟควบคุมผู้มาร่วมให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ